นี่ก็ถึงเวลากินนะคะก็นี่เลยโรตีนะคะเป็นplain โรตีเราก็จะตักกับข้าวเท่าที่เราจะกินได้นะคะใส่ลงไปในจานของเราพี่นะคะหลายคนถามมิ่งบอกมิ่งไม่กินให้ดูเลยอ่ะวันนี้จัดค่ะนะคะใช้มือขวาแต่ว่ากล้องมันเป็นกล้องหน้ามันก็เลยเห็นเป็นมือซ้ายนะคะจริงๆมิ่งใช้มือขวานะตอนทำไม่ได้ชิมเลยรสชาติเป็นไงเกลือโอเคอยู่ไม่มากไม่น้อยจะไม่เคยเห็นแม่หญิงกินอาจารย์เลยนะคะเพราะแม่หญิงเป็นคนไม่กินอาจารย์ไม่กินปิกเกิลบอมักว่างั้นถ้ามีชัตนี่ก็จะแตะชัตนี่นิดนึงกินอาหารอินเดียให้อร่อยต้องใช้มือนะคะโรตีร้อนๆกับข้าวร้อนๆคือฟินไหลใครทำเนี่ยโอเคเนาะไม่หญิงกินให้ดูนิดนึงเป็นตัวอย่างแล้วพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ